ุ่นแล้วตอนนี้งานแต่ละตัวนี้ก็งานแต่ละท่านอาจารย์ก็จะเริ่มเรียกหานะนะตอนนี้จะเริ่มเรียกหานะพระอาจารย์พิสัทธิ์กิตติโกพระประหยัดจันทองนี่ไม่ค่อยเห็นมาเลยพระสว่างเนี่ยมีแต่ท่านเด่นชัยท่านเชียงท่านบรรดาท่านจิรพงษ์ท่านวรเทพนะที่มาประจำเนี่ยท่านเหล่านี้เนี่ยโยมกลัวว่างานแต่ละงานเนี่ยจะไม่เสร็จนะอาจารย์แล้วพระภาคเช้านี้นะคะได้รับสารว่านี้ได้รับสารนะคะได้รับสารจากท่านอาจารย์ดร.ชูชัยนะคะว่าพรุ่งนี้นะคะช่วงบ่ายท่านจะไม่ได้เข้าบรรยายเพราะว่าท่านติดบรรยายในระดับปริญญาโทที่จะต้องเคลียร์งานยังไม่เสร็จนะคะบางตัวนะคะดังนั้นมันจะเข้าสู่ช่วงปิดภาคเทอมแล้วเนาะประเทศไทยของเราก็จะปิดเทอมช่วงเมษานะคะก่อนเมษาประมาณนี้นะคะประมาณ 3-4-5 นี้ก็เริ่มปิดตัวลงแล้วนะคะแล้วก็ที่ต่างประเทศก็จะเริ่มเปิดเทอมช่วงเดือนเมษาต่างกันนะคะไต้หวันเนี่ยก็เริ่มเปิดเทอมช่วงนั้นนะคะทีนี้ท่านก็เลยฝากงานเข้ามานี้โยมได้โยมอาจารย์ได้ส่งนะคะงานทั้งหมด3ชิ้นเข้าไปในไลน์กลุ่มนะคะพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วซึ่งเป็นรายวิชาของท่านอาจารย์ดร.ชูชัยนะคะดังนั้นให้ทุกท่านเข้าไปโหลดมาอ่านและก็สรุปนะคะใจความของท่านเนี่ยนะคะ5กระดาษเพื่อที่จะมาส่งท่านในอาทิตย์หน้านะจริงๆท่านบอกว่าพรุ่งนี้จะให้โยมอาจารย์ยโสธราเนี่ยมาเข้าบรรยายในรายวิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นแทนแต่ว่าโยมอาจารย์ต้องเดินทางไปบุรีรัมย์ในวันพรุ่งนี้นะคะไปบรรยายอยู่ที่มหาลัยที่บุรีรัมย์ในวันพรุ่งนี้ก็เลยไม่ได้อยู่ไปตั้งแต่เช้าเลยนะคะกลับมาก็คงจะประมาณช่วง16:00 น.แล้วก็ไปลงพื้นที่ด้วยเป็นปราสาทเมืองตำตลาดปราสาทเมืองตำนะคะหินปราสาทหินพนมรุ้งบ้านโคกเมืองนะคะแล้วก็ไปกลุ่มที่เขาทอผ้าไหมนะคะแล้วก็ทอเสื้อปกยกลายนะคะเพราะว่าจะลงไปเก็บงานนะคะแล้วก็มาเขียนงานรวบรวมงานแล้วก็ติดพิมพ์เผยแพร่เหมือนกันดังนั้นพรุ่งนี้ก็ทุกท่านก็ได้รายวิชาของอาจารย์ดร.จุติชัยก็ไม่ต้องเข้าแต่ว่าเอางานนี้ไปอ่านแล้วก็สรุปใจความแบบที่ท่านอาจารย์ได้ส่งเข้าไปในลายกลุ่มพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะโอเคอันนี้การเก็บข้อมูลของอาจารย์เนาะเต่าทองภาพนี้อาจารย์จะไปอยู่ที่ภาคผนวกนะคะจะไปอยู่ที่ภาคผนวกเรื่องประเพณีศาสตร์สวยโอ้การศึกษาประเพณีศาสตร์ส่วนของกลุ่มชนชาวกุยกรณีศึกษาบ้านตะมงนะคะตำบลสักกะอำเภอสักกะจังหวัดสุรินทร์โอเคเราเปลี่ยนจากคำวิจัยนะคะเพราะว่าวิจัยเราใช้ในระดับปริญญาโทเราเขียนว่าการศึกษากรณีศึกษาหรือการศึกษานะคะแต่ว่าเอาตัวนี้ไปต่อเป็นวิจัยได้นะคะวัตถุประสงค์การศึกษาเดินเพื่อศึกษาความเป็นไปเป็นมาไม่มีเป็นไปนะพระอาจารย์ที่รักเพื่อศึกษาความเป็นมานะเราก็จะเติมว่าเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของประเพณีศาสตร์นะฮะประเพณีศาสตร์นะฮะส่วนของกลุ่มชนชาติเกิดบ้านตะมงต้องลงตำบลอำเภอจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็สอบเพื่อศึกษาพิธีกรรมให้เป็นพิธีกรรมนะเพราะว่าศาสตร์สวยเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็จะไปเอาศาสตร์เขมรมาสิศาสตร์เขมรมันเป็นเหมือนศาสตร์สวยไหมพอเราลงวัตถุประสงค์การศึกษาที่2มันก็จะเป็นการศึกษาพิธีกรรมแล้วว่าไอ้ศาสตร์ที่เนี่ยบ้านเนี่ยเขาทำกันยังไงนะคะแล้วก็ตัวที่3เพื่อวิเคราะห์หรือเพื่อหาแนวทางอนุรักษ์ฟื้นฟูเนี่ยโบราณสถานเกี่ยวอะไรกับสัตว์สวยเออ
าสตร์สวยเป็นอะไรคะเป็นประเพณีใช่ไหมไม่ใช่โบราณวัตถุแล้วนะเพื่อหาแนวทางหรือเพื่อสร้างแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีศาสตร์สวยในพื้นที่ในพื้นที่บ้านตะมงอำเภอจังหวัดนะคะอาจารย์มีไฟล์ Word ไหมตัวนี้เป็นไฟล์ที่ทำงานตัวนี้ให้ท่านส่งเข้ามหาโยมเนาะแล้วโยมจะปรับให้นะคะโยมจะปรับให้ขอบเขตการศึกษา1ด้านเอกสารโอเค2ด้านพื้นที่โอเคถูกนะคะ3นักรูปประชากรและแก่ผู้นำชุมชนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลงจำนวนด้วยนะคะผู้นำชุมชน1คนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน1คนพระสงฆ์ลงพระสงฆ์เลยนะคะเอาพระสงฆ์ในวัดจำนวนเท่าไหร่สมมติว่าพระสงฆ์ปัจจุบันมี5ก็ลง5รูปนะคะแล้วก็พราหมณ์ผู้ประกอบพิธีกรรมนะหรือเราไม่ต้องลงคำว่าพราหมณ์ก็ได้แล้วลงว่าผู้ประกอบพิธีกรรมก็ได้1คนคนเนี้ยเป็นคนทำอะไรในวันแซนโดนตาเนี่ยส่วนมากจะเป็นมัคทายกใช่ไหมเราต้องลงมัคทายกด้วยนะเพราะว่าแซนโดนตาเนี่ยเขาไปแซนที่ไหนคะแซนที่วัดฉะนั้นคนที่มีบทบาทมากที่สุดภายในวัดก็คือมัคทายกคือผู้นำประกอบในการทำพิธีกรรมนะคะมัคทายกเนี่ยเขาทำอะไรแต่พอเวลาสาสวยเนี่ยก็จะมีการทำสองช่วงก็คือหนึ่งวันนี้เขาจะแซนที่บ้านเขาจะเส้นที่บ้านของเขานะคะพิธีกรรมเส้นของเขาเส้นยังไงเขาใช้เวลาเท่าไหร่ในการเส้นและพื้นที่ที่เขาเส้นเนี่ยเขาเส้นตรงไหนเขาเส้นในบ้านเขาเส้นนอกบ้านหรือเขาเส้นที่ลานกว้างแล้วในกระบวนการเส้นของเขาเนี่ยเขาทำอะไรก่อนทำอะไรหลังและขณะที่เขาเส้นน่ะระบบโครงสร้างทางสังคมน่ะเขาไปเส้นบ้านของใครในตระกูลหนึ่งๆสมมติว่าอาจารย์ยโสธราจะเส้นสาสตร์สวยที่บ้านของตัวเองมีปู่ย่าตายายมาไหมมีลุงป้าน้าอาศัยตระกูลมาหรือเปล่าหรือจะเส้นแต่สองคนสามีแล้วก็ลูกหรือสมาชิกในครอบครัวอันนี้ต้องชัดเจนนะคะเพราะเราต้องการจะรู้ว่าศาสตร์สวยเนี่ยมันเหมือนกับศาสตร์เขมรไหมหรือเหมือนกับศาสตร์ในประเทศไทยไหมมันเหมือนกันหรือมันต่างกันอย่างไรอย่างนี้นะคะเนาะลงเป็นพราหมณ์ก็คือพราหมณ์ใช้2คนนะ1มัคทายก1คน2ผู้ประกอบพิธีกรรมนะผู้ประกอบพิธีกรรมเอาคนเฒ่าคนแก่ซะเพราะคนสวยเนี่ยเขามักจะถือคนเฒ่าคนแก่เป็นอาวุโสเราเรียกว่าผู้อาวุโสสักประมาณ2คนนะฮะแล้วก็นักวิชาการด้านวัฒนธรรมเนี่ยเอาสักประมาณ2ท่านแล้วก็ใส่ลงไปเลยว่ารวมทั้งสิ้นกี่รูปคนสมมติว่ามีพระร่วมด้วยก็สมมติว่ารวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ10นะคะ10คนเราก็บอกว่ารวมทั้งสิ้น10รูปคนนะวิธีดำเนินการศึกษาโอเคก็จะมี1ทำการศึกษาคนค้าเอกสาร2ลงพื้นที่สำรวจ3ติดต่อเพื่อสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย4สรุปผลแล้วก็ประเด็นนะคะโอเคเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่เพราะทำไมต้อง because ด้วยถ้าเพราะเนี่ยแปลว่าเรากำลังบอกปัญหาหรืออย่างไรเราต้องเจาะจงลงไปเลยเป็นพื้นที่เลยตรงนี้มันเป็นพื้นที่อะไรศาสตร์สวยมันมีที่นี่ที่เดียวนะอาจารย์ที่ทำและในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะที่เป็นอัตลักษณ์ของการทำบุญศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์นะไม่มีใครไปเหนือกว่าการทำศาสตร์แบบเขมรเราจะรู้แบบวัฒนธรรมเขมรแต่พอมาเดี๋ยวนี้เขาไปเส้นที่พญาสุรินทร์พักดีศรีนรงค์จันวางเดี๋ยวนี้กลับมีการเส้นพิธีกรรมศาสตร์จุดโดนตาแบบกลุ่มชาติพันธุ์แล้วมีลาวสวยเขมรมาปนแล้วทีเนี้ยเขมรเขาก็แต่งตัวแบบเขมรมาโผล่มาเลยกุยเขาก็จะแต่งชุดกุยจากสำโรงท่าสีดำๆมาเลยลาวเขาก็ใส่ชุดลาวของเขามาเลยแล้วก็เป็นประเพณีแซนโดนตาของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัด
ดสุรินทร์เนี่ยมันมีแบบนี้มาแล้วแล้วทีนี้ท่านต้องการที่จะแซงสากสวยเนี่ยแปลว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นไอเดนติตี้หรือมันเป็นอัตลักษณ์ของการทำพิธีกรรมดังนั้นสากที่นี่อะไรบ้างที่มันเป็นอัตลักษณ์คะหนึ่งรูปแบบเวลาเขาจะไปแซงสากสวยเนี่ยรูปแบบหนึ่งคือการแห่ของเขาจะใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จะเอาไปเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเขาจะทูลไว้บนหัวแล้วก็จะแห่มาบางคนเขาก็จะใส่รถเข็นเขาก็จะเข็นมาแล้วก็จะแห่รอบวัดแต่โดยส่วนมากที่นี่เขาจะวางไว้บนหัวแล้วก็จะแห่รอบวัดไอเนี้ยไม่มีที่อื่นมันมีที่นี่ที่เดียวนี่คืออัตลักษณ์ของเขาสองตอนเย็นในวันนั้นเขาจะมีการวางกระเชอเหมือนลักษณะว่าเขาจะส่งของให้กับดวงวิญญาณบรรพบุรุษของเขาซึ่งผีเนี่ยมันไม่สามารถออกมากลางวันได้เขาก็เลยต้องจัดยามเย็นประมาณ6โมงเย็น6โมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งคือให้พระเนี่ยมาสวดกุศลธรรมมาแล้วก็พวกเราก็ถวายของทุกอย่างที่มันอยู่ในกระเชอนะอาจารย์แล้วทีเนี้ยสากสวยเนี่ยเขาใส่อะไรในกระเชออาจารย์ต้นข่าต้นขิงเห็นไหมเขาจะใส่แล้วมันจะเขาจะทำเป็นกรวยขึ้นมาแล้วก็จะใส่ของวางไว้ในกระเชอแล้วก็จะจุดเทียนวางไว้บนกระเชอและเขาก็จะทำพิธีกรรมของเขาซึ่งมันมีที่นี่ที่เดียวที่บอกว่ามันทำแบบนี้ที่นี่ทำแบบนี้แต่ที่อื่นเขาไม่ทำแบบนี้นี่เรากำลังบอกเขาว่าเนี่ยสาสวยในพื้นที่ตรงนี้เขาทำแบบนี้นะเห็นไหมคะมันก็ต่างจากที่อื่นแล้วนะคะเป็นพื้นที่ที่ยังอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมของบรรพบุรุษไว้อย่างเข้มแข็งนี่เราต้องบอกไปอย่างนี้เลยสองเป็นพื้นที่ที่รักษาอัตลักษณ์ความเป็นชาวสวยกวยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ไว้อย่างเข้มแข็ง 3. เป็นพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ 4. เป็นพื้นที่หนึ่งเดียวของจังหวัดสุรินทร์ที่มีประเพณีประจำปีของศาสตร์สวยที่มีอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ทีนี้เวลาคนอ่านโอ้โหมีแห่งเดียวด้วยมีที่เดียวด้วยมีแหล่งเดียวด้วยเรื่องนี้น่าอ่านเมื่อเรื่องนี้ท่านรวบรวมเรียบเรียงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักศึกษาชั้นต่อไปเวลาเขาเข้ามาดูงานเก่าเขาก็จะเอาไปพัฒนาต่อยอดเขาก็จะเริ่มให้นักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยไปดูงานและวันที่เขาทำสากสวยอาจารย์เขาเริ่มมีคนไปทำสารคดีแล้วเขาเริ่มมีคนไปถ่ายวิดีโอเขาเริ่มมีคนไปเก็บภาพนู้นภาพนี้ของเขาเอาไว้เยอะแยะจนมันกลายเป็นการเผยแผ่ทางโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กมันมีการเผยแผ่ไปยังกลุ่มอื่นๆแล้วก็กลายเป็นว่าสารสวยของมันตะมงเป็นที่รู้จักของคนกลายวันหนึ่งมันอาจจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านประเพณีประจำปีก็ได้เพราะเราเคยเห็นเวลาเขาแซนเนี่ยเขาแซนแบบลาวแซนแบบเขมรในพื้นที่จังหวัดเราเห็นเยอะแล้วแต่เรายังไม่เคยเห็นแบบแซนแบบสากสวยเลยเขาก็จะพานักศึกษาเนี่ยยกขยงไปดูนะอาจารย์เนี่ยมันจะมีเอฟเฟคแบบนี้นะคะโอเคอาจารย์ส่งไอ้เนี้ยเข้ามาเนาะผลการศึกษาเห็นไหมผลการศึกษาต้องบอกว่าผลการศึกษาพบว่า1เราก็เอาวัตถุประสงค์ที่1พูดมาเลยนะคะวัตถุประสงค์ที่1พูดมาเลยก็คือศึกษาความเป็นมาของประเพณีสากแสนโดนตาหรือสากศึกษาความเป็นมาของประเพณีสากอาจารย์ก็ไปดูตรงไหนคะอาจารย์ก็ไปดูรีวิวเอกสารของอาจารย์ยโสธราที่เขียนตีพิมพ์ไว้แล้วที่ส่งให้ท่านแล้วน่ะท่านก็ไปก๊อปตรงนั้นออกมาเลยแบบอ้างอิงแบบอะไรไปก๊อปเอามาวางไว้ในหมวดที่1ของท่านเลยนะแล้วท่านก็ลงว่าไอ้ประเพณีสากสวยของบ้านตะโมงนะมันมีลักษณะแบบนี้ใส่มาสักประมาณ1หน้ากระดาษหรือหน้ากระดาษครึ่งจบไปแล้ววัตถุประสงค์ตัวที่1พอเวลาวัตถุประสงค์ตัวที่2ท่านลงศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมของสากสวยทีนี้ยกเอาเป็นกรณีเลยนะอาจารย์ท่านก็ไปก๊อปเอางานของว่าด้วยเรื่องของพิธีกรรมมันหมายถึงอะไรว่าด้วยเรื่องของความเชื่อมันหมายถึงอะไรท่านเอามาใส่ก่อนเป็นงานวิชาการต้องอ้างว่าความเชื่อคืออะไรพิธีกรรมคืออะไรในกรณีของแสงดวงตาในกรณีของสารนะเขาเชื่อว่าผีมีจริงเขาเชื่อว่าดวงวิญญาณกลับมาจากโยมโลกมาสู่โลกมนุษย์จริงเขาเชื่อแบบนี้จนลงมาสู่ป
ประเพณีสักสวยของบ้านตะโมงท่านลงเลยค่ะพิธีกรรมของเขาเขาทำวันไหนหนึ่งลงเลยด้านพิธีกรรมนะลงเลยว่าหนึ่งด้านพิธีกรรมนะคะอันนี้จึ๊บๆไหมโอเคจึ๊บๆนะแล้วก็เดี๋ยวโยมจะเอางานของนิสิตที่ส่งมาให้อาจารย์นะคะทำอันนี้ในบทที่สองนะคะอาจารย์บทที่สองบทที่หนึ่งท่านว่าด้วยเรื่องของความเป็นมาและความสำคัญท่านว่ามาแล้วทีนี้ท่านต้องไปรีวิวเอกสารมาอาจารย์ที่ช่วยท่านทำก็ต้องไปก๊อปเอาตรงนั้นมานะคะแล้วก็อ่านดูแต่ละหน้านะจัดให้เรียบร้อยยกเอาเฉพาะวัตถุประสงค์ตัวที่สองนะคะวัตถุประสงค์ตัวที่สองเนี่ยมันว่าด้วยเรื่องของพิธีกรรมเนาะพิธีกรรมและความเชื่อศาสตร์สวยบ้านตะโมงตอนนี้เวลาท่านลงนะคะเอกสารท่านลงเลยนะคะอาจารย์ว่า 2.1 นะ 2.1 พิธีกรรมเนี่ยท่านขึ้นหัวแบบนี้ไว้เลยแล้วก็ 2.2 ความเชื่อจดไว้นะคะอาจารย์คะจดไว้นะแล้วก็ความเชื่อไอตัวพิธีกรรมเนี่ยท่านไปดูซิท่านไปรีวิวในเอกสารของอาจารย์ยโสธราสีมาอาจารย์ยโสธรารีวิวว่าเรื่องของแซนดงตังว่าอย่างไรพิธีกรรมมันหมายถึงอะไรหมายถึงพิธีกรรมมันหมายถึงอะไรท่านก็ร่ายยาวไปพิธีกรรมหมายถึงกระบวนการขั้นตอนรูปแบบที่ทำอะไรมันจะกี่หน้ากระดาษท่านก็ใส่ลงไปแต่ไม่ต้องใส่เยอะประมาณครึ่งหน้ากระดาษพอนะคะประมาณครึ่งหน้ากระดาษพอนะประมาณครึ่งหน้ากระดาษพอเสร็จแล้วตัวนี้จะเป็นความเชื่อท่านก็ใส่ไปเลยว่าความเชื่อมันหมายถึงอะไรนะท่านอย่าไปเอาความเชื่อที่ว่าเรื่องของไสยศาสตร์มงดำไม่ได้นะมันไม่เกี่ยวข้องกับแซนโดนตานะแซนโดนตามันว่าเรื่องของความเชื่อว่าเรื่องของวิญญาณเนาะขโมยนะคะอาจารย์นะเสร็จแล้วลงไปเลยค่ะ 2.3 นี่นะตอบอย่างนี้อันนี้วัตถุประสงค์ตัวที่สองที่อาจารย์ต้องใส่ในข้อมูลของอาจารย์นะวัตถุประสงค์ตัวที่3อาจารย์เขียนเลยค่ะศาสตร์สรอาพอศาสตร์สวยศาสตร์สวยกล้วยศาสตร์สวยกล้วยบ้านตามงบ้านตามงนะศาสตร์สวยกล้วยบ้านตามงก็เป็นยังไงเป็นลักษณะยังไงตรงนี้ใส่ประมาณ3บรรทัดที่อาจารย์ไปรีวิวดูไปเห็นดูในวิดีโอนะเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วอาจารย์ใส่มาเลย2.3.1 นะวันเวลาท่านอาจารย์ใส่มาเลยว่าไอ้ที่นี่เขาใช้เวลาไหนในการประกอบพิธีกรรม 2.3.2 นะคะรูปแบบพิธีกรรมเวลาเขาทำที่ไหนเขาทำที่บ้านบนบ้านล่างบ้านเขาทำในห้องส้วมหรือเขาทำในห้องครัวบอกมานะ 2.3.3 นะฮะกระบวนการเขาทำแบบไหนก่อนเขายกอะไรมาก่อนมันมีเสื้อมีผ้ามีข้าวของเงินทองมีของอยู่ของกินไอ้ตัวนี้อาจารย์ใส่ภาพมาใส่ภาพวันเวลาที่เขาทำใส่ภาพแล้วก็บรรยายตามภาพไปนะคะ 2.3.4 นะคะเป็นยังไงคะ 2.3.4 อะไรคะความเชื่อของบ้านตะโมงตัวนี้เวลาท่านไปสัมภาษณ์มาสมมติว่าโยมอาจารย์ยโสธราอยู่ที่บ้านตะโมงท่านมาถามโอ้โยมโยมมีความเชื่อยังไงต่อพิธีศาสตร์เซนโนตาอุ้ยหลวงตาเอ้ยถ้าไม่ทำไม่ได้นะลูกหลานทำมาหากินไม่เจริญรุ่งเรืองนะจะทำให้ครอบครัวตกต่ำนะทำมาหากินอะไรยากลำบากเดี๋ยวก็จะเป็นไข้เป็นหนาวแล้วก็แสดงถึงความไม่กตัญญูกตเวทีอาจารย์ก็ร่ายมาเลยว่าคนนี้พูดแบบนี้สมมติว่ามีทั้งหมด10คนอาจารย์ก็สัมภาษณ์ยโสธราสิริธรรมปกรณ์ลงวันเดือนปีจบแล้วก็สรุปนิดนึงนะคะสรุปนิดนึงอันนี้จบตัวที่2แล้วพอละตัวที่3นะเรื่องตัวที่3ก็คือแนวทางการอนุรักษ์แนวทางการอนุรักษ์อาจารย์ก็ไปรีวิวงานเอกสารของโยมอาจารย์ไปเปิดดูในหนังสือที่ท่านเอาไปเปิดในหัวข้อว่าด้วยเรื่องของการ
นุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท่านไปเอาเนื้อความตรงนั้นมาใส่ตรงนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับงานของท่านนะแล้วก็ใส่วัตถุแล้วก็ใส่ข้อที่1มาเลยว่าแนวทางการอนุรักษ์ประเพณีศาสตร์สวยจะต้องมีการเผยแพร่จะต้องมีการมีภาคีเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนจะต้องอบต.จะต้องให้งบประมาณมาส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือจะต้องมีการถ่ายวิดีโอลง YouTube ลงเพจลงอะไรของบ้านตามให้เป็นที่รู้จักของคนในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์คอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแนวทางการอนุรักษ์แล้วก็หมู่บ้านจะต้องให้ความสำคัญโรงเรียนจะต้องนำเด็กนักเรียนมาศึกษาดูงานเวลาเขาทำพิธีกรรมและให้เอาความเชื่อพิธีกรรมของศาสตร์สวยเนี่ยเอาไปสอนในโรงเรียนของเขาเนี่ยคือแนวทางงานอนุรักษ์จบปิดจ็อบได้เลยงานของท่านได้อันดับหนึ่งเลยนะคะเห็นไหมโอ้ยตายแล้วง่ายมากเลยผมบอกว่ามาเจออาจารย์เยสุภาราจริงจริงนะคะอาจารย์ดูวิดีโอให้โยมด้วยเนาะวิดีโอนับปิดหรือยังยังโอเคเนี่ยพิธีกรรมศาสตร์สวยเห็นไหมโอ้นี่เขาทำแบบนี้ทำแบบนี้แล้วก็บรรยายมานะคะโอเคตรงนี้คือเป็นข้อมูลของบ้านของบ้านนี้นะคะเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงนะคะรูปแบบพระประหยัดจันทปัญโย2511นะฮะอันนี้รูปแบบของเขานะคะรูปแบบของเขาไหนไอ้ทูนหัวอยู่ตรงไหนล่ะทูนหัวอยู่ตรงไหนเอากระเชิงมาไว้อยู่บนหัวแปลว่าแค่อาจารย์ได้ลงไปในพื้นที่ลงไปถามคนลงไปสัมภาษณ์แล้วก็กลุ่มคนมานั่งประมาณ 10-20 คนแล้วอาจารย์สัมภาษณ์เขาเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะอาจารย์แล้วตอนเนี้ยไอ้ข้อมูลอย่างอื่นอย่าไปพูดถึงเอาข้อมูลในชุมชนมาให้ได้ก่อนแล้วค่อยมารีวิวมารวบรวมมาเรียบเรียงนะคะโอเคทีนี้เรามาดูงานอันนี้ดูงานของใครคะดิปเรื่องของฉันนวัตกรรมรายงานพิเศษอันนี้ของแล้วของท่านอาจารย์น่ะอยู่ไหนของท่านอาจารย์ตัวไหนครับโอ้ยังไม่เสียบเนาะยังไม่เสียบเลยนะคะทีนี้เรามาดูงานของท่านอาจารย์ที่อยู่เขาศาลาไหนมาไหมโอเคงานของท่านอาจารย์ที่อยู่เขาศาลาเป็นแบบนี้นะคะที่โยมทำให้เนาะโยมจะเอาก็เป็นไฟล์ PDF และอาจารย์จดรายละเอียดไปนะคะว่ารายละเอียดเนี่ยเป็นอย่างไรเวลาโยมพูดปุ๊บอาจารย์จะต้องรีบเก็บรายละเอียดของตัวเองไว้เลยนะคะ เห็นไหมค่ะอันนี้ก็คือชื่อนะคะที่ส่งมาเป็นไฟเวิร์ดแล้วโยมใช้เวลา1วันในการนั่งดูนะคะเสร็จประมาณ 4:00 ไม่ได้นอนเลยคืนนั้นทั้งคืนนะคะฉะนั้นงานแต่ละตัวเนี่ยนะคะโยมอาจารย์จะเอาไปตีพิมพ์ลงวารสารเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นชื่อของตัวเองแล้วก็รู้สึกภูมิใจว่างานของเราเนี่ยถูกเอาไปตีพิมพ์ถูกแอคเซปนะถูกการตอบรับนะจากกองวารสารแล้วว่างานของทุกท่านเขียนมาเนี่ยมันใช้ได้แล้วเวลาท่านขึ้นในระดับที่สูงขึ้นท่านจะรู้สึกว่าท่านไม่กลัวกับงานพวกนี้นะง่ายนิดเดียวงานของท่านอาจารย์ก็คือแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนาและระบบนิเวศธรรมชาติกรณีศึกษาวัดเขาสาระอตุลฐานจาโรอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์อันนี้นะคะอันนี้โยมแปลงให้แล้วนะคะแปลงให้แล้วคือมานั่งคิดหัวข้อแล้วนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วเรียบร้อยรูปแบบนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นชื่อนะคะฉายานะคะวงเล็บนามสกุลและเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ใส่ชื่ออาจารย์ลงไปตัวนี้จะเป็นตัวอ้างอิงข้างล่างเห็นไหมคะหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศิลธรรมประจำโรงเรียนรุ่นที่9มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรายวิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษไปเนาะเสร็จแล้วคนที่2คือใคร